สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีรถของเล่นชิ้นใหม่นะครับมารีวิวให้น้องๆดูนะครับเป็นรถนี่เลยรถแมคโครนะครับรถบรรทุกแมคโครรถแมคโครคันนี้นะครับสามารถที่จะตักได้นี่แล้วเรามาดูกันเลยทุกคนนี่สวยงามเลยนะครับรถคันนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆเลยเราซื้อมาในราคาที่ถูกมากเลยครับทุกคนโอ้มันสามารถวิ่งได้นะก็คือเราดันไปข้างหน้านะฮะแล้วก็ปล่อยมันจะสามารถวิ่งได้อย่างนี้เลยนะครับวิ่งได้ไกลนะคนนี่อีกอย่างก็คือนี่ฝั่งนี้มันสามารถที่จะตักได้ด้วยนะก็คือตรงนี้นี่ก็เราสามารถตักดินได้นะครับนี่เห็นไหมสามารถตักดินได้นะครับไม่ธรรมดานะครับทุกคนนี่เป็นถือว่าสุดยอดจริงแล้วก็รถคันนี้นะครับมันมีความพิเศษก็คือนี่มันสามารถกดปุ่มได้ก็คือตรงนี้ก็เป็นช่องใส่ถ่านนะมันมีเสียงด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็เอาถ่าน 3A นะครับใส่เข้าไป2ก้อนนี่แล้วก็ใส่กับปิดเหมือนเดิมสตาร์ทนะฮะก็คือปุ่มสีส้มนี้นะครับเป็นเสียงสตาร์ทรถเลยนะครับทุกคนดูสิโอ้โหไม่ธรรมดานะครับรถคันนี้นี่อันนี้ก็คือปิดอันนี้คือเป็นปุ่มสตาร์ทนี่พอสตาร์ทเสร็จปุ่มที่2นี่เครื่องจักรทำงานแล้วรถเสียงรถทำงานเลยครับก็มีเสียงเพลงให้ด้วยนะไม่ธรรมดานี่ความพิเศษของรถคันนี้นะครับมีเสียงเพลงนี่เปลี่ยนเสียงได้ด้วยแล้วก็ปุ่มสุดท้ายโอ้โหธรรมดาที่ไหนล่ะไม่ธรรมดานะครับโอ้โหคุ้มมากๆเลยรถคันนี้บอกตรงว่าคุ้มมากทุกคนนี่ตักดินก็ได้นะฮะเสียงมีหลายเสียงนะเสียงแปรด้วยนี่เสียงเครื่องจักรทำงานตรงนี้มี3เสียงนะครับ1เสียงเบรกเสียงแปรแล้วก็เสียงเครื่องจักรโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย